เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเมืองนี้เรายิ่งใหญ่ไม่ว่าใครก็กลัวถึงแม้เราเจอบ้องเราก็ไม่ยอมใครแม้จะมีข้าศึกยามดึกดึกต้องรบถึงแม้เราไม่รบยังไงยังไงก็ชนะเธอได้จะมั่นใจนักรบดีของโรงแรมดีฝากฝันของหมู่บ้านเราวันข้างหน้าข้าจะมาถึงลูกตอลูกตอตื่นได้แล้วเฮ้ยซ้อมตายได้ไงวะเนี่ยงูฮะงูอะไรงูฮะงูอะไรฝันร้ายโอ้คิดถึงแม่ละสิอยู่กับพ่อก็ได้นะอย่าร้องไห้เลยแล้วลูกถืออะไรวะเนี่ยกระเป๋านี่กระเป๋าเหรอวะเนี่ยเห็นเป็นสร้อยอ่ะตามมาตามมาเดี๋ยวไปหวัดดีลุงซันดิสกันอรุณสวัสดิ์ครับลุงซันดิสอรุณสวัสดิ์เฮ้ยต่อนั่นหมวกใครอ่ะหมวกของโกดครับอ่ะลุงโกดจะบ้าเหรอนั่นเขาเป็นแม่เอ้ยเป็นพ่อของแม่แกเขาต้องเรียกตาใครสอนแกพูดวะเนี่ยตาตาใช่ลูกงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเอาแล้วลุงบอยไปไหนครับเนี่ยลุงบอยเหรอเฮ้ไม่รู้สิเห็นมันออกไปตั้งแต่เช้าแล้วนะพูดเรื่องยาไปชุบเสร็จปุ๊บมันก็เดินออกไปเลยอ๋อครับโอเคไปลูกต่อตามมาลูกต่อตามมาสิยืนอื่นอะไรเล่าไปทำบุญกันเออเจอพอดีเลยคุณแชมป์ครับครับผมเฮ้ยไปประชุมกันตอนเนี้ยประชุมอะไรเหรอมีเรื่องใหญ่แล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะไปฟังคุณบอยเล่าแล้วกันเร็วๆโอเคโอเคเลยไปลูกชายตามมาเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอแชมป์กับร้านต่อมาแล้วนี่นี่มาแล้วครับครับสวัสดีครับเล่าเลยครับพ่อตาเหตุการณ์มันแบบนี้นะครับเอ้าลูกอย่ามาสอนพ่อแล้วเล่าเลยครับที่นี่เนี่ยข้าไม่ได้กลับไปหลายวันแล้วฝั่งนั้นน่าจะรู้แล้วว่าข้ามานานเกินไปฝั่งที่คุณบอยเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมครับใช่แล้วข้าว่ามันรู้เรื่องของพวกเราหมดแล้วล่ะรู้เรื่องอะไรเหรอครับรู้เรื่องที่ข้ามาเพื่อช่วยพวกเจ้าอ๋อคือตอนแรกลุงบอยมาเพื่อขโมยทรัพยากรของพวกเราไปใช้ใช่ไหมครับพวกมันน่าจะจับน้องสาวข้าขังคุกแล้วล่ะทำไมล่ะครับเดี๋ยวฮะอะไรเหรอข้ารู้เรื่องหมดแล้วว่าฐานใหม่ของพวกมันน่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเหรอตรงหน้าน้ำอีกฝั่งหนึ่งตรงนู้นครับฮะแล้วเป็นไงบ้างอ่ะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็คุณเฟี้ยวโดนจับอยู่ตรงนู้นครับหืมเฟี้ยวเหรอใช่เฟี้ยวโดนจับเหรอนี่เจ้าเห็นผู้หญิงเจ้าเห็นผู้หญิงหรือเปล่าเห็นสิครับเฮ้ยนั่นไงอ้าวเอ้ยเดี๋ยวลุงบอยแล้วลุงบอยมีน้องสาวด้วยเหรอครับที่จริงไม่ใช่น้องสาวข้าหรอกเอ้าข้ามาเจอเขาใหม่ที่นี่อ๋อคือเขาเป็นคนในเผ่าเหรอครับใช่แล้วโอเคน่ารักมากแล้วทำไงต่อครับเนี่ยเขาจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะบุกมาที่นี่แน่นอนเลยเราต้องเตรียมรับมือเตรียมแล้วเตรียมไปอาวุธที่ลุงบอยไปเอาอาวุธเราไปอาวุธกันเลยไหมอาวุธที่ไหนครับไปเอาอาวุธที่แล็บของที่แล็บโอเคลุงเร็วเร็วได้ครับคือแล้วล่ะโอ้แล้วฝนตกขนาดนี้ฝนตกด้วยสิลุงบอยเราได้ลองใช้อาวุธของเราแล้วลุงใช่แล้วอาวุธที่เราร่วมกันลุงบอยลุงบอยลุงบอยแล้วพวกมันมีกี่คนเหรอครับมีหลายคนมากเลยล่ะฮะหลายคนนี่กี่คนครับประมาณ4-5 คน4-5 คนโอ้เยอะมากเลยนะลุงบอยแล้วเราจะสู้ไหวเหรอครับก็ไม่แน่ใจสินะแต่เราถ้าไม่สู้เราก็จะตายนะอย่าลืมสิยังมีค่าอยู่มีท่านอาจารย์นี่เหมือนไม่มีท่านอาจารย์อ่ะอ้าวชิบหายแล้วมีเหมือนไม่มีอ่ะท่านอาจารย์เข้าใจไหมทุกคนอาวุธนี่ในกล่องนี้เลิกหยิบกันเลยนะอาวุธเอาอะไรกันดีAK-47นี่คืออะไรอ่ะโอ้ปืนใช่ถ้างั้นเดี๋ยวข้าขอเยอะๆเลยนะเอ้ยต่ออย่าเล่นปืนมันหนักปืนอย่าเล่นไอ้ต่อเฮ้ยเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าไปเล่นปืนวางลงลูกชายโอ้โหแล้วเราใช้ยังไงครับลุงบอยลุงบอยมีกระสุนไหมหยิบกระสุนมาเลยมีครับมีครับมันจะมีปืนแล้วก็มีกระสุนด้วยนะเราก็เอาเห็นเลยครับใส่ในปืนอ๋อทดสอบออกมาทดสอบเลยทุกคนอย่าหันหน้าใส่กันนะระวังด้วยนะปืนอ่ะอย่าหันหน้าใส่กันนะอ๋อเป็นการเล็งแล้วพี่ยิงโอ้สุดยอดมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนอย่ายิงเดี๋ยวโดนเด็กเดี๋ยวมันรู้ตัวไม่เดี๋ยวโดนเด็กอย่าอย่าเพิ่งเล่นปืนตอนนี้ครับรอตอนที่พวกมันมาโอเคแล้วยังไงต่อครับเนี่ยลุงบอยแล้วเราจะตั้งรับยังไงครับเราตั้งรับ
ถ้าพวกมันบุกมาเราก็จะใช้อาวุธที่เรามีนั่นไงถ้างั้นลุงบอยข้าว่าเราควรไปสอดแนมพวกมันนะข้าว่าเราไปตัวเปล่าเราไม่ไหวหรอกเราต้องไปเอาชุดก่อนเดี๋ยวข้าไปเอาให้โอเคพ่อตาครับพ่อตาจะไหวเหรอครับไหวสิเรามีอันนี้ทั้งทีเนี่ยมีอะไรมีปืนมาให้แล้วแต่ยาชุดนี่นี่โอเคไปชุดของกองทัพที่ลุงบอยเป็นคนเอาแล้วลุงบอยลุงบอยแล้วถ้าเราสู้ไม่ไหวเราจะทำยังไงครับนี่ไงขีปนาวุธของเราขีปนาวุธอะที่เราจะใช้เจ้านี่ที่ข้าสร้างมาตั้ง3ปีนี่แหละมันทำอะไรได้บ้างครับมันสามารถที่จะไปถล่มเมืองนั้นได้เลยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับครั้งเดียวตายหมดเลยโอเคถ้าเอ้าเฮ้ยแบบวันช็อตวันคิวเลยเดี๋ยวทำไมถึงฝนหยุดตกเร็วจังดีแล้วถ้างั้นก็ข้าขอใหพวกเจ้าแบบเฝ้าสอดแหนมดูได้ไหมเฮ้ยสอดแหนมสอดแหนมใช่สอดแหนมใจเย็นสิข้าเบิร์งถ้างั้นเดี๋ยวข้าจะพาลูกชายของข้าไปนอนก่อนเพราะว่าต้องพักผ่อนยังเป็นเด็กอยู่ถ้างั้นก็ข้าขอฝากไว้ด้วยนะลุงบอยครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับไว้ใจข้าเลยโอเคไปลูกชายทุกคนหุ่นเส้นนะครับหุ่นเส้นอะไรเนาะมานี่ลูกต่อเอ้าไปไหนแล้ววะลูกต่อเฮ้ยอย่าวิ่งหนีพ่อสิไปนอนกันสอนผมเฮ้ยจะวิ่งหนีพ่อทำไมล่ะคิดถึงแม่ไหมครับถามจริงนมแม่ใหญ่ไหมเคยเห็นนะครับเอาแล้วไม่เคยเห็นแล้วดูดได้ไงวะเนี่ยไปลุงสนิทครับลุงฮะผมขอฝากหลานก่อนนะครับได้เลยเพราะว่าผมจะต้องไปสู้รบหน่อยครับสู้รบกับใครสู้รบกับอีกพวกอีกเผ่านึงนะครับอ่ะโอเคจัดไปฮะต่ออยู่นิ่งๆนะอย่าดื้อนะอย่าดื้อกับลุงนะต่ออย่าดื้อกับลุงนะโอเคไหมครับเฮ้ยไอ้เจ้าหัวหน้าคนเนี้ยแม่งแย่จริงๆเลยไม่ได้เรื่องหัวหน้าคนนี้ไม่ได้เรื่องเลยวะอยากจะเปลี่ยนหัวหน้าใหม่จริงเลยพวกแกสองคนคิดอะไรกันอยู่ในใจอ่ะฮะเปล่านี่ก็ไม่ได้คิดอะไรนี่คิดเองเปล่าท่านคิดเองหรือเปล่าล่ะเออพูดเปล่านะเออนั่นน่ะสิเสียงแว่วๆสงสัยจะคิดไปเองเออใช่ไฮ้พี่เฟิร์สว่าไงพี่คิดผมหรือเปล่าว่าเราควรจะเปลี่ยนหัวหน้าใหม่เออนั่นน่ะสิพี่ก็ว่าเหมือนกันว่ะหน้าเก่าทำไงดีวะแย่ว่ะเอางี้พี่ผมจะช่วยพี่ปฏิวัติเฮ้ยจริงเปล่าเฮ้ยทำไมเป็นคนดีอย่างเงี้ยฮะผมก็รำคาญหน้าคนนี้เหมือนกันไร้ความสามารถจริงๆเออเหม็นขี้หน้าแม่งชิบหายเลยคนแย่เออปะเฮ้ยหยิบปืนกันได้ครับโอเคผมหยิบปืนมาละหยิบ AK-47 เฮ้ยพี่แค่ Desert Eagle ก็พอแล้วสุดยอดมากเลยขอให้แนะนำไม่ยากด้วยเฮ้ยแมวอย่างนั้นปืนลั่นไปเองไปเถอะปะไปจัดการมันดีว่ะเฮ้ยท่านมีอะไรหรือไปดูผู้ต้องขังในคุกหน่อยทำไมมันเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันไปดูหน่อยครับไหนเจ้านำทางไปเลยสิป้าปามอนป้าโอเคนะตามผมมาไปดูที่คุกป้าไปดูเองเออผู้ต้องหาดูแปลกๆว่ะช่วงเนี้ยผมไม่รู้มันเป็นอะไรขึ้นนะดูดิครับดูแกเป็นอะไรเนี่ยนี่แกมัดเอาเลยเฮ้ยเองอะเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเราไปเข้าไปข้างในแกจะทำอะไรเข้าไปข้างในแล้วเข้าไปไงแล้วกันแล้วเว้ยปิดเออปิดดิพวกแกจะทอยยศข้าแล้วใช่แล้วทำไมอ่ะไอ้เจ้าพวกอ่อนหัดพวกคุณไม่มีความสามารถอ่ะอยู่ไปก็หมดสมควรสมควรใช่พวกเจ้ามันสมควรปืนแล้วไงอ่ะอย่างน้อยก็ได้ไม่มีกระสุนมันไม่มีกระสุนอ่ะทำไมอ่ะเออเอาดิอ่อนหัดเอออยู่นิ่งๆเงียบๆไปซะเดี๋ยวพวกข้าจะจัดการเองเว้ยใจไหมไอ้หัวหน้าคือของโง่จะโง่เฮ้ยป่ะผมว่าจะไปบุกมันแล้วล่ะไอ้เมืองนั่นน่ะเออป้าป้าป้าสวัสดีครับเจ้านายคนใหม่สวัสดีทุกท่านนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมทำหน้าที่เต็มที่ที่สุดแล้วครับโอ้ยอดเยี่ยมมากครับผมเป็นไงบ้างจะกินอะไรกินอะไรก็ได้ครับอ๋อโอเคเดี๋ยวจบจ็อบนี้อย่าไปเลี้ยงกันเลยนี่มอนคอยหายไปไหนอะถามได้ไงว่าหายไปไหนข้าจับด้วยมือข้าเองอะตอนนี้น่าจะอยู่ในคุกสบายแล้วมั้ง สงสัยคงแห้งตายแล้วอะป่านนี้เนาะใช่ไหมมอนเนาะใช่น่าจะเดี๋ยวเราไปลุยบุก
พวกเมืองนั้นกันเลยได้ครับไปขึ้นเรือกันเอ้ยมันจะทันไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะปืนโอเคลูกกระสุนพร้อมทุกคนโอ้โหเดี๋ยวมาแล้วพ่อตาครับพ่อตาเร็วพ่อตาท่านอาจารย์เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกมันบุกแล้วฮะพวกมันบุกแล้วเหรอใช่มันมาท่องเอาที่ร้ายแรงมากสุดยอดมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะอุ้ยอุ้ยพี่ชายเดี๋ยวนะเฮ้ยเราถอยกันก่อนถอยนี่นะยิงแล้วถอยถอยเลยถอยไปไหนเล่าหลบไปหลังหินเดี๋ยวผมขอเข้าบ้านก่อนเฮ้ยทุกคนเข้ามาในปราสาทเรายิงต้อนอาจารย์เร็วเดี๋ยวแล้วทำไมถึงโอมไปอยู่ฝั่งนู้นเล่าไม่รู้เหมือนกันน่าจะเปลี่ยนพักแล้วฮะเปลี่ยนพักเปลี่ยนพักแล้วอ้าวแล้วปุณล่ะปุณก็เหมือนกันไม่รู้โหแย่เลยนี่เรื่องนั้นแน่เลยนี่ยิงแล้วสวนไปตาโง่เหมือนกันนี่นะนี่อุ้ยโอ้โหท่านอาจารย์เข้ามาในเมืองก่อนเร็วๆนี่รีบมาเร็วไปเดี๋ยวข้าคุ้มกันเฮ้ยข้าขออาหารบ้างสิเอ้าไม่พิพกวะโอ้ยท่านอาจารย์ทุกคนเดี๋ยวข้าคุ้มกันเข้าไปก่อนเลยไปเร็วโอเคไปโอ้ไปก่อนทุกคนไปเข้าไปถอยโอ้เฮ้ยโอ้เจ้าโอมเป็นไส้ศึกนี่เองนี่พวกมันจะมาไหมเนี่ยคนที่ไม่ก่อนมาดีตะกันแล้วก่อนดีตะกันแล้วก่อนใครตะกันตะกันไว้อย่าให้เขาได้ตะกันแล้วก่อนตะกันแล้วก่อนเฮ้ยมันมาแล้วคนเฮ้ยมันมาแล้วนี่เฮ้ยลุงบอยลุงบอยมานี่ก่อนเอ๊ะเดี๋ยวนะคือจ่าพีถอยมาจ่าพีแป๊บนึงลุงบอยมานี่ลุงบอยระวังลุงบอยเดี๋ยวพวกเราไปช่วยเจ้าเฟี้ยวก่อนดีกว่าไหมใช่แล้วไปช่วยน้องสาวข้าด้วยนะถ้างั้นข้าขอเรือหน่อยสิลุงบอยได้เลยมีเรือไหมพวกมันหนีทำไรเอาไปเลยนี่ก่อนไหนอะตัวเจ้าถ้ามีอาหารไหมไปเร็วรีบๆไปนะเดี๋ยวข้าสกัดกั้นให้โอเคไหมไปไหนอะไปช่วยเฟี้ยวก่อนไม่ใช่ไม่ใช่พวกเจ้าจะไปไหนกันเล่าเดี๋ยวข้าจะยิงที่นี่ให้โอเคแล้วมีทางไปไหนอีกเนี่ยรีบไปใครมีที่ขุดบ้างข้ามีข้าขอที่ขุดหน่อยแล้วข้าจะทะลุเมืองออกพวกเจ้ารักษาเมืองดีๆนะโชคดีไม่รู้จะต้านไหวหรือเปล่านะโชคดีนะโชคดีไปลุงบอยตามผมมาดูเดี๋ยวข้ายิงไปรอไปเลยลุงบอยตามข้ามาเร็วช่วยกันเร็วช่วยกันเมืองข้าระเบิดแน่เลยอ่ะคุณบอยตามข้ามาลุงบอยแชมป์ฮะว่ามีใครตายไหมไม่ก็ผมตายแล้วมั้งเนี่ยผมก็พูดกับลุงบอยอยู่เนี่ยไม่มีใครตายซะหน่อยไปเร็วใช่ผมยังไม่ตายแล้วลุงบอยตายหรือยังเนี่ยยังมีเวลามาหัวร้อยอีกแล้วเนี่ยแล้วลุงบอยรู้เหรอว่าฐานทัพอยู่ไหนรู้สิมันคือฐานทัพของข้าเองข้าก็ต้องรู้สิใช่ว่ะลุงบอยมาทางนี้แชมป์ลุงบอยลุงบอยว่าไงลุงบอยครับผมว่าไงป่าไม่มีอะไรไปตามเข้ามาข้าตามอยู่โอ้นี่แล็บลุงบอยพังหมดแล้วนะเนี่ยโอ้โหแล็บข้าใช่เฮ้ยมือลั่นใช่ไหมเมื่อกี้ปืนลั่นอ๋อแล้วจะไปช่วยใครบ้างนะช่วยเฟียวแล้วก็ช่วยน้องสาวโอเคข้าเป็นห่วงน้องสาวข้ามากแล้วมันมีพลกองพลเพิ่มอีกไหมเนี่ยหรือว่ามีแค่นั้นมันน่าจะมีแค่นั้นนะอ๋อเหรอมีแค่นั้นแหละโอเคนี่คือปลอดภัยแล้วใช่ไหมปลอดภัยแล้วโอ้นี่ปราสาทมันเหรอเนี่ย
เออว่าแต่ลุงบอยแล้วทางไปกลับบ้านกับลูกของเรานี่ทำหรือยังครับเนี่ยทำแล้วข้าทำไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ท้ายหมู่บ้านของเราเนี่ยทำไมข้าไม่เห็นเลยวะเฮ้ยไหนอ่ะไหนกงช่วยข้าด้วยเฮ้ยช่วยข้าด้วยเอาเฟี้ยวเฮ้ยพี่ไรพี่ชามโบออกมาสิมานี่ออกมาเฮ้ยใครอ่ะพี่ชามปิดพี่ยะอย่าให้มันออกพี่อย่าให้มันออกเฮ้ยใครอ่ะมีปืนด้วยมีปืนมีกระสุนปะเนี่ยพี่ผมคิดถึงพี่มากเลยอ่ะพี่พี่ไปไหนมาเดี๋ยวแป๊บนึงมันเป็นใบกันหมดหรือไงหรือว่าเนี่ยพี่ไปไหนมาพี่ได้ยินผมไหมพี่แชมป์ได้ยินเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมปิดกันนี่ปิดไม่อยากเห็นหน้าน้องไม่ต้องกลัวนะแชมป์ผมคิดถึงพี่มากเลยผมเออรู้แล้วแล้วแกไปไหนมาวะเนี่ยโอ้โหไปไหนมาเลยผมติดคุกอยู่พี่ไม่ยอมช่วยผมเลยเอาแล้วทำไมถึงโดนขังคุกได้ล่ะเออคือผมกำลังเก็บเกี่ยวคือตอนแรกผมเห็นหญิงสาวคนหนึ่งผมก็ตามไปคือผมก็เลยตกหลุมรักหมายถึงแม่นางนี่หรือเปล่าเนี่ยเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งคนน่ารักเลยผมเลยตามไปจนผมโดนหลอกเข้ามาคุกแกเบอร์ป่ะเนี่ยเบอร์ว่ารักแท้เฮ้ยบ้าเออแล้วเป็นนี่ใช่น้องสาวของลุงบอยหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะว้าวเสียงก็น่ารักแล้วมีผัวไม่ใช่มีคนดูแลหรือยังครับโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวพี่ดูแลน้องเองนะไปลุงบอยไปรีบไปกันเถอะน้องสาวเออแล้วจะไปไหนกันเนี่ยพี่รอผมก่อนฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเฮ้ยผมคิดถึงพี่มากเลยทำไมเราไม่ฆ่าพวกนั้นเลยล่ะฆ่าเลยเหรอปล่อยทำไปข้ามีระเบิดไหมอ่ะมีระเบิดไหมข้าเดี๋ยวข้าขอดูอาวุธก่อนว่ามี RPG หรือเปล่าอาวุธเลยพี่ผมขอหน่อยแป๊บนึงนะ RPG มีป่าววะเนี่ยRPG อยู่ไหนอ่ะลุงบอย RPG เหรอสร้างเลยโอ้สร้างเลยลุงบอย RPG ใช่ RPG RPG ไงลุงบอยลุงบอย RPG เออนั่นแหละมาแล้วแล้วกระสุนลุงบอยยิงบ้าอะไรเลยไม่มีลูกกระสุนเอาอยู่ในตัวพี่แล้วกระสุนอ๋อกระสุนเนาะผมคิดว่าไอ้นั่นกระหุนมีหัวปีแล้วมาไปลุงบอยถ้างั้นผมขอจำกัดเลยนะจำกัดผมนับเองจำกัดหรือกำจัดวะผมนับเองพี่นับดิ2 1ยิงตียิงอีกพี่อย่าให้เว้นเดี๋ยวทำไมมันไม่ตายวะเฮ้ยมันไม่ตายวะตีป้าเขาให้ตายหรือยังตายแล้ว1เฮ้ย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 พี่ยิงมันยิงไปหมูจะตายพี่นี่โอ้ป้าเขาให้โอ้โหอึดเฮ้ยอะลุงบอยลูกกระสุนหมดยิงสิลุงบอยลุงบอยอึนอะไรเนี่ยยิงสิครับลูกกระสุนหมดนี่ป้าเขาให้ตายแล้วโอ้โหไปแล้วไปไหนเนี่ยกลับบ้านเลยไหมจะเฟี้ยวตามมาโอ้พี่ผมคิดถึงพี่เนี่ยเออคิดถึงเหมือนกันโอ้แต่ว่าน้องสาวลุงบอยนี่น่ารักนะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นแล้วพี่สาวผมอ่ะไม่รักหรออ๋อพี่สาวแกกลับไปโลกอนาคตกับน้องเชียร์แล้วใช่คือจะไปกับข้าไงอุ้ยแล้วผมสามารถไปกับพี่ได้ไหมไม่เอ้าชิบหายแล้วลุงบอยครับขอเรือหน่อยขอบคุณครับไปเอ้าแล้วเจ้าเฟี้ยวมีเรือไหมเนี่ยเจ้าเฟี้ยวเอ้ยผมไม่มีเรือไม่เป็นไรผมว่ายน้ำได้ผมฟินแลนดิ้งเก่งเอางั้นเลยเหรอเฮ้ยเอาปืนเอาเรือดีกว่าเออใช้เรือดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะไปผมนี่นะผมฝึกเรืออยู่แล้วน้องโบขี่เรือเป็นเหรอโอ้โหเฮ้ยน้องโบอ้าวน้องโบอ๋อน้องโบใช่น้องโบมีแฟนยังฮะเฮ้ยอย่าหม้ออย่าเฮ้ยผมไม่หม้อผมหม้อคืออะไรอะพี่ฮะหม้อที่ใส่กระทะอ๋อใช่เหรอไม่ต้องนึกว่าท่านน้องสาวลุงบอยจะนึกว่าก็ต้องแก่สิไม่อายุน้อยอยู่อ๋อผมงั้นผมไม่จีบดีกว่าผมไม่เออเฟี้ยวเมืองของเราถูกทำลายนะฮะใครทำเมืองข้าฮะข้าจะอ๋อไอพวกนั้นไงไอพวกอะไรนะลุงบอยทำไมพี่แชมป์ไม่ดูแลดีๆทำไมพี่แชมป์ทำให้เมืองพวกกบฏอ่ะพวกอีกฝั่งนึงไงอีกเผ่านึงที่แกโดนจับตัวไปอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นพวกอมเขากระชิบด้วยว่าเขาเหมือนจะหักหลังพี่อ่ะมันหักหลังแล้วเรียบร้อยปะโถใช่หรอเออผมเพิ่งรู้ข่าวเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนะเนี่ยตำรวจอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแล้วยังไงต่อครับเราจะต้องหนีออกไป
ที่โลกปัจจุบันนะโอ้โหสร้างประตูมิติไว้แล้วแล้วนี่คือเมืองใช่ไหมเนี่ยพี่ฮะว่าผมคงจะไม่ไปกับผมไปกับพี่ไม่ได้ทำไมอ่ะคือผมต้องดูแลรักษาบ้านเมืองผมอยู่ที่นี่โอ้โหเฮ้ยพี่ไปกับพี่กับโลพี่ไปเลยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมันยังไม่ตายยิงหลบบอบเลยลุงบอยเดี๋ยวผมขอจัดการเองไหนอยู่ไหนวู้แล้วเมืองแบบพังไปหมดเลยหุ้นแล้วนี่ใครเนี่ยโอ้ยปุ้นยิงมันเฮ้ยเดี๋ยวมีปืนหรือยังเนี่ยเฟี้ยวไม่มีแม่จัดการเลยจัดการเอ๊ะไต่วันนี่ปุ้นเหรอนี่เลยป้าเขาให้มอบโอ้โหฆ่าเดี๋ยวเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเมืองผมโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเห็นอะไรแป๊บลุงบอยเอาน้องสาวไปแอบก่อนสิน้องสาวมานี่น้องสาวตามข้ามาอยู่ข้างหลังพี่ไว้อยู่ข้างหลังนี่โอมโอ้โหเฮ้ยท่านอาจารย์โอ้ข้าเหนื่อยมากท่านอาจารย์เดินสวนเดี๋ยวโดนสวนศัตรูยังไงวะเนี่ยท่านอาจารย์ข้าบาดเจ็บอะไรไหมท่านข้าวิ่งล้มฮะวิ่งล้มข้าหลบกระสุนแล้ววิ่งล้มพอดีเดี๋ยวท่านอาจารย์ทำไมแบบสำออยจังเลยท่านอาจารย์อย่างนี้ท่านอาจารย์เป็นตุ๊ดเหรอไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วโอ้โหแล้วทำไมเมืองเราเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์โอ้พวกข้ากันไปอยู่ใต้ดินอะโอ้แล้วยังไงเนี่ยทำไมพวกมันยังไม่ตายกันมันเหลือแค่1คนน่ะที่เหลือหายไปไหนไม่รู้ไปทำมึงฆ่าโอ้ไม่เหลือกี่คนเนี่ยเหลือ1คนเอ้ย2หรือ1ไม่รู้ข้าไปดูแป๊บนึงโอ้เมืองเรานี่น่าเป็นลาบกองเลยเนี่ยเอาระวังระวังท่านพ่อเป็นไงบ้างครับเกือบตายฮะพ่อดีที่หลบพ่อดีที่หลบกันอยู่ตรงใต้ดินน่ะนะโอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันยังไม่ตายนี่ไหนใครนี่ใครยังไม่ตายนี่ค่ะเราจะไปยังไงล่ะเนี่ยตามข้ามาข้าเฮ้ยผมทำอยู่ตามอยู่เดี๋ยวคือตอนนี้เหลือใครบ้างเนี่ยเหลือตอนนี้ก็เหลือเท่าที่เห็นเลยเหลือเท่าที่เห็นบ้านเมืองข้าแล้วลุงสันดิเป็นไงบ้างเนี่ยลุงสันดิเฮ้ยแล้วลูกข้าอยู่ไหนมันทำไมเป็นแบบนี้ลูกข้าอยู่ไหนอะลูกข้าอยู่ไหนอยู่กับลุงสันดิแล้วฮะทุกคนเฮ้ยลุงสันดิษอยู่นั่นตามเลยตามข้ามาเลยเฮ้ยลุงสันดิษครับลุงสันดิษเตรียมพร้อมแล้วลุงฮะเฮ้ยแชมป์เจ้าต่อมันนำหน้าไปก่อนแล้วนะเฮ้ยเกือบตายกันหมดแล้วเนี่ยแชมป์ว่าผมคงจะไปกับพี่ไม่ได้ทำไมอะผมต้องอยู่ที่นี่เพื่อบูรณะที่นี่ต่อไปถ้างั้นพ่อตาท่านอาจารย์เจ้าเฟี้ยวนะเจ้าเฟี้ยวหน้าคงได้เจอพี่ข้าต้องดูแลเมืองที่นี่ถ้างั้นหน้าผมคงได้เจอพี่ฝากข้าในอนาคตด้วยว่าจงเป็นคนดีนะโอเคฝากบอกข้าในอนาคตด้วยอย่าเป็นเกย์นะเฮ้ยฝากบอกข้าในอนาคตด้วยข้าว่าไปด้วยกันก็เถอะไม่ต้องฝากแล้วเอายังไงแล้วใครจะดูแลเมืองอ่ะใครดูแลเมืองล่ะใครจะดูแลเมืองเออถ้างั้นก็ลาก่อนนะพวกท่านเฮ้ยเจอกันชาติหน้าฮะแจมไม่มีเวลามากแล้วบอยเริ่มเครื่องผมมาแล้วทุกคนเฮ้ยไหนอ่ะก่อนนะทุกคนเอาลูกโอ้โหแล้วไหนบอกล่วงหน้าไปก่อนไงฮะไม่เห็นอะไรอยู่วะเนี่ยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราคุ้มกันลาก่อนนะครับพ่อตาลาก่อนเฟี้ยวลาก่อนท่านอาจารย์โชคดีโอ้